ชมคะอย่างที่เราได้ติดตามข่าวกันนะคะปี2558จะเป็นปีที่มีการเปิดเขตการค้าเสรีของอาเซียนเรียกย่อๆว่า AEC เนี่ยนะคะการเปิดเขตการค้าเสรีไม่ได้หมายถึงการเคลื่อนย้ายเฉพาะวัตถุดิบหรือว่าทุนเท่านั้นแต่ว่าหมายถึงการเคลื่อนย้ายแม้กระทั่งในตลาดแรงงานได้อย่างเสรีด้วยนะคะเรื่องนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสหรือว่าเป็นการสร้างอุปสรรคให้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทยติดตามเรื่องนี้นะคะจากคุณอภิวุฒิพิมลแสงสุริยากรรมการบริหารบริษัทออคิดสลิงช็อตอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นให้คุณอภิวุฒินะคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้ว AEC เนี่ยในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเนี่ยมีในแง่มุมไหนบ้างแล้วก็คืออะไรคะได้ครับก็จริงๆ AEC คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ10ประเทศในกลุ่มอาเซียนก็มารวมกันจากผลสำรวจเนี่ยก็จะพบว่า SME หลายรายนะครับก็ยังไม่ค่อยรู้จักว่า AEC คืออะไรแล้วมันจะมีผลกับเรายังไงก็จริงๆมันมีผลเยอะนะครับถ้าไปเปิดหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้ก็จะพบว่าเขาจะพูดเต็มไปหมดเลย AEC ครับมันจะมีผลยังไงบ้างคร่าวๆก็คืออย่างที่เมื่อกี้คุณกุ๊กบอกว่า10ประเทศนี่มารวมตัวกันแล้วก็มีข้อตกลงกันว่าเราจะเปิดประเทศเสรีนะครับเปิดประเทศเสรีแปลว่าอะไรก็นึกถึง EU แล้วกันนึกถึงยุโรปอะครับแปลว่าต่อไปนี้เราจะเดินทางไปไหนในประเทศ10ประเทศเนี้ยเมื่อเราไปต่างจังหวัดแปลว่าไม่ต้องไปขอวีซ่าแล้วครับอยากจะไปทำงานที่ไหนอยากจะย้ายไปทำงานตรงไหนเนี่ยไปได้ตลอดเวลานะครับจริงๆในอาเซียนเนี่ย10ประเทศเนี่ยมีประชากรอยู่500ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นตลาดใหญ่มากตลาดหนึ่งนะครับข้อตกลงอันเนี้ยมันจะมีผลในอีก4ปีข้างหน้าครับแต่ว่าจะมีผลสมบูรณ์แบบเนี่ยในปี2563ก็คืออีก9ปี9ปีจะว่าโอ้มันอีกตั้ง9ปีไม่เป็นไรหรอกจริงๆอย่าไปประมาทครับ World Trade เพิ่งระเบิดไปแวบๆเองเนาะ10ปีผ่านไป10ปีแล้วฉะนั้น9ปีนี่ก็ผมว่าไม่ไกลนะครับแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วแต่ว่าในอีก4ปีข้างหน้าก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นเพราะนั้นผมว่าในแง่ของผู้บริหารองค์กรไม่ว่าท่านจะทำงานอยู่ในภาครัฐภาคเอกชนทำงานส่วนตัวหรือว่าเป็นลูกจ้างเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันจริงๆแล้วใกล้ตัวครับไม่นานมันก็จะเข้ามาหาเราทีนี้เมื่อมีการเปิดเขตการค้าเสรีเนี่ยนะคะโดยเฉพาะที่คนกังวลกันค่อนข้างที่จะมากเรื่องของแรงงานที่สามารถที่จะโยกย้ายคนที่มีศักยภาพจากต่างประเทศเนี่ยก็มาทำงานในประเทศไทยได้อย่างสะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะบางอาชีพที่เคยก่อนหน้านี้เคยเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยเท่านั้นเนี่ยนะคะในส่วนของการเปิดเขตการค้าเสรี AEC เนี่ยคุณอภิวุฒิมองว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสหรือจริงๆแล้วเนี่ยจะสร้างอุปสรรคให้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทยฮะจริงๆผมว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคแล้วแต่ว่าเราจะมองจากมุมไหนและเราพร้อมที่จะรับไหมหากเราพร้อมเราก็จะเป็นโอกาสของเราถ้าเราไม่พร้อมก็จะเป็นอุปสรรคงั้นถ้าถามผมมองว่ามันมีโอกาสและในโอกาสนั้นเป็นอุปสรรคด้วยนะครับงั้นลองดูว่าโอกาสสำหรับเราคืออะไรบ้างสัก 2-3 อย่างอย่างแรกก็คือว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับว่าตลาดอาเซียนเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นตลาดใหญ่มากพอสมควรถ้าย้อนหลังไปเมื่อปี2535เนี่ยเขาเปิดเขตการค้าเสรีเราก็จะได้ยินคำว่า FTA นะครับเมื่อปี2535ก่อนเปิดเขตการค้าเสรีเนี่ยการค้าขายภายในอาเซียนด้วยกันเนี่ยมีไม่เยอะครับหลังจากปี2535เป็นต้นมาเนี่ยการค้าขายภายในประเทศ10ประเทศเนี่ยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยนี่ก็ 20% นะครับเพราะนั้น 20% แปลว่าอะไรแปลว่าหากเราเปรียบเทียบการส่งออกไปอเมริกาไปยุโรปนะเราส่งออกไปอเมริกาไปยุโรปเนี่ยน้อยกว่าเราส่งออกไปในประเทศ10ประเทศในอาเซียนนี้ดังนั้นโอกาสอันที่หนึ่งคือผมมองว่าธุรกิจเศรษฐกิจการค้าขายเนี่ยก็จะดีขึ้นเพราะว่า อุปสรรคต่างๆมันก็จะลดน้อยลงบางทีการส่งไปส่งมาในอดีตมีสินค้าบางอย่างกีดกันบางอย่างต้องเสียภาษีมากขึ้นต่อไปนี้หากเขาเปิดเสรีเต็มที่ก็จะไม่มีการกีดกันเพราะนั้นอันที่หนึ่งโอกาสของเราก็คือผมเชื่อว่าตลาดใหญ่ขึ้นโอกาสจะทำธุรกิจก็ได้มากขึ้น อันที่สองการเคลื่อนย้ายแรงงานก็จะเสรีมากขึ้นสมัยก่อนเวลาคนต่างชาติจะมาทำงานบ้านเราก็ต้องไปขอใบอนุญาตทำงานครับต้องมีสัดส่วนได้ไม่เกินเท่าไหร่อะไรครับกว่าจะไปขอใบอนุญาตทำงานก็ใช้เวลาไม่ง่ายครับแล้วก็มันก็จะมีข้อกำหนดมากมาย
ต่อไปเนี่ยก็จะไม่มีคำว่าแรงงานต่างด้าวเพราะนั้นแรงงานต่างด้าวก็จะมาทำงานได้เต็มที่แต่ก็เหมือนกับคนต่างจังหวัดมาทำงานบ้านเราเนี่ยเพราะนั้นก็จะเป็นโอกาสขององค์กรที่จะมีโอกาสเลือกคนได้เยอะขึ้นเพราะว่าต่อไปก็ไม่ต้องจำกัดเฉพาะเมืองไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านละเราก็อยากจะไปเลือกคนจากอินโดฟิลิปปินส์มาเลอะไรก็เลือกได้ครับเพราะนั้นโอกาสเปิดกว้างทางด้านของแรงงานก็จะมากขึ้นและสุดท้ายการขยายสาขาไปในประเทศต่างๆเนี่ยการจะไปเปิดออฟฟิศไปเปิดสาขาเนี่ยก็เหมือนไปเปิดต่างจังหวัดแล้วใช่ไหมครับสมัยก่อนจะไปเปิดต่างประเทศทีนึงวุ่นวายลำบากกว่าจะไปขอจดทะเบียนจัดตั้งโน่นนั่นนี่ได้ครับต่อไปก็เหมือนกับการไปเปิดออฟฟิศที่มาเลสิงคโปร์เวียดนามเขมรลาวพม่าอย่างนี้นะก็ไปเหมือนเราไปเปิดออฟฟิศต่างจังหวัดดังนั้นผมว่าก็จะง่ายขึ้นหากเราพร้อมที่จะขยายตัวมันก็จะเป็นโอกาสของเราเราก็จะไปที่ไหนก็จะเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับเพราะนั้นในแง่เงินทุนก็ไม่มีปัญหาเช่นกันนะครับการไปทำธุรกิจในประเทศหนึ่งอดีตเวลาเราได้เงินจากประเทศเขากว่าจะเอาออกมายากเลยครับต่อไปก็จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้นนี้ก็สะดวกขึ้นนะเพราะนั้นโอกาสก็มีเยอะถ้าเราพร้อมแต่อย่างที่ผมบอกว่าในโอกาสมันก็เป็นอุปสรรคถ้าเราไม่พร้อมโอกาสวันนี้อาจจะเป็นอุปสรรควันข้างหน้าก็ได้ใช่ครับหรือถ้าเราไม่พร้อมอาจจะเป็นอุปสรรคไปเลยก็ได้ไม่มีโอกาสเลยก็ได้ครับเพราะนั้นอุปสรรคมีอะไรบ้างนะครับอะไรที่เราพึงระวังก็มีสัก 2-3 ข้อนะครับอย่างแรกก็เช่นกันเนื่องจากว่าแรงงานเนี่ยเขาจะเคลื่อนย้ายเสรีเพราะนั้นเรามองมุมเดียวก็ไม่ได้มองว่าประเทศแรงงานจากต่างประเทศจะเข้ามามีให้เราเลือกเยอะมองอย่างนั้นมุมเดียวไม่ได้คนของเราก็จะออกไปประเทศอื่นๆด้วยและส่วนใหญ่คนที่จะออกไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถถูกไหมอย่างน้อยภาษาได้เนี่ยเขาก็ไปได้ละข้อจำกัดเขาก็ไม่มีนะครับเพราะนั้น อุปสรรคสำหรับองค์กรจำนวนไม่น้อยที่ต้องพึงระมัดระวังก็คือต่อไปคนเก่งๆดีๆอาจจะรักษาได้ยากละเพราะเขามีโอกาสไม่ใช่แค่โอกาสในจังหวัดไม่ใช่โอกาสในประเทศเขามีโอกาสในอาเซียนเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาก็เคลื่อนย้ายได้เต็มที่อันที่สองผมคิดว่าอุปสรรคใหญ่ๆของคนไทยส่วนใหญ่นะครับเรามีปัญหาเรื่องภาษาค่ะคือมันเหมือนข้อแก้ตัวนะในความเห็นผมเราจะพูดเสมอว่าก็เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครผมว่าเราก็ไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นใครก็ได้นะที่เราจะเก่งภาษาเพียงแต่ว่าพอเราไม่เก่งภาษาปุ๊บเราก็จะมีคำตอบให้ตัวเองอ๋อสาเหตุที่เราไม่เก่งภาษาเพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นฝรั่งไงผมว่าทุกวันนี้ภาษามันกลายเป็นสิ่งจำเป็นคล้ายๆคอมพิวเตอร์ครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรากรอกใบสมัครนะสัก7ปี10ปีที่แล้วในใบสมัครเนี่ยความสามารถพิเศษเราเขียน Excel ใช่มั้ยครับ Word PowerPoint แต่ก่อนเป็นความสามารถพิเศษเดี๋ยวนี้ใครไปเขียน Excel Word PowerPoint นะมันไม่ใช่ความสามารถพิเศษแล้วดังนั้นเหมือนกันครับภาษาเนี่ยผมว่าภาษาก็ต่อไปเนี่ยมันก็ต้องได้ละเพราะฉะนั้นคนไทยไม่ค่อยได้ภาษาล่าสุดมีเซอร์เวย์อันนึงบอกว่าความสามารถในแง่ภาษาอังกฤษของประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับที่48ของเอเชียครับเป็นรองเวียดนามอีกงั้นผมว่าก็น่ากังวลมากครับโดยเฉพาะหากมันมีแรงงานเคลื่อนย้ายไปมาเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงเลยสำหรับเราเอาอุปสรรคสัก2ข้อก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามกันเพิ่มเติมการเปิดเขตการค้าเสรียังมีอุปสรรคอะไรที่มีอยู่ในมุมมองของคุณอภิวุฒิเนี่ยนะคะแล้วผู้ชมที่อยู่ในองค์กรต่างๆต้องเตรียมความพร้อมนะวันนี้เพื่อที่จะให้อุปสรรคที่เราคิดออกกันในวันนี้เนี่ยไม่เป็นอุปสรรคในวันที่ต้องมีการเปิดเขตการค้าเสรีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับปี2558กับการเปิดนะคะหรือว่าการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นั่นเองนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือโอกาสในเรื่องของการค้าการขายแล้วก็รวมถึงการลงทุนต่างๆนะคะแต่ว่าอีกมุมนึงก็คืออุปสรรคนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เตรียมที่จะรับมือกับมันนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปสรรคเพิ่มเติมกันนะคะว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างเมื่อมีการเปิด AEC แล้วแล้วประเทศไทยหรือว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยนะคะจะต้องเจอบ้างครับก็เมื่อกี้บอกอุปสรรคไป2เรื่องค่ะอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเป็นอุปสรรคเยอะๆเลยก็คือก็การแข่งขันจะรุนแรงขึ้นและการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ
เราแข่งกับข้างนอกนะครับผมคิดว่าการแข่งขันในองค์กรก็จะรุนแรงขึ้นด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าต่อไปเนี้ยคนที่เข้ามาทำงานกับเราอาจจะไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวละครับณตอนนี้ตอนนั้นผมเคยเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ถ้าองค์กรใดก็ตามที่เขาอยากใช้วิศวกรแล้วเขาไม่มีปัญหาเรื่องภาษานะเขาไปจ้างวิศวกรอินเดียครับถูกมากเดือนไม่ถึงหมื่นครับทำได้ทุกอย่างเลยยกเว้นพูดภาษาไทยครับเพราะนั้นหากถ้าเป็ดต้องไปดูโรงงานมีคนพนักงานเยอะแยะพูดภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้อย่างนี้วิศวกรอินเดียอาจจะยากแต่ว่าถ้าต่อไปภาษามันไม่ใช่อุปสรรคนะผมเชื่อว่าการแข่งขันมันจะรุนแรงมากขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคกับเราก็คือว่าหากองค์กรของเราไม่พร้อมที่จะแข่งขันเนี่ยหรือว่าตัวเราเองในฐานะพนักงานไม่พร้อมที่จะแข่งขันเนี่ยไม่ต้องคุณหยุดเดินนะคุณแค่เดินช้ากว่าเขาเนี่ยคุณก็แพ้แล้วครับเพราะนั้นผมว่านี่ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่เราควรตระหนักเอาไว้ค่ะทีนี้ถ้าจะให้คำแนะนำนะคะสำหรับคนที่อยู่ในองค์กรหรือแม้กระทั่งผู้บริหารองค์กรต่างๆปรับตัวซะก่อนที่จะถึงวันนั้นต้องทำอะไรบ้างคะก็อย่างแรกผมคิดว่าอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทอย่างที่ผมบอกว่าอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวไม่เกี่ยวกับเราครับหรือว่าคิดว่ามันอีกนานเมื่อกี้ผมมีโอกาสแลกเปลี่ยนช่วงที่เบรกว่ามันมีเซอร์เวย์บอกว่า SME ในบ้านเราเนี่ยนะครับมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ AEC เนี่ยอยู่แค่ 20% เองนะครับเพราะนั้นก็แปลว่าหลายคนหลายองค์กรยังไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรนะครับเพราะนั้นผมว่าจุดเริ่มต้นอย่างแรกคือเปิดหูเปิดตารับรู้รับฟังอย่าไปคิดว่ามันอีกไกลอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวครับคราวนี้ถ้าถามว่าเราควรต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็มีข้อแนะนำสัก 4-5 ข้อเอาเร็วๆนะครับอันที่1องค์กรต้องเตรียมวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมที่จะทำงานแบบนี้วัฒนธรรมบางอย่างไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่วัฒนธรรมบางอย่างมันอาจจะไม่เหมาะละเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเช่นคนไทยก็จะมีวัฒนธรรมหลายๆอย่าง1เคารพผู้อาวุโสนายบอกก็แปลว่าเอาตามพี่แล้วกันครับเราไม่เถียงผู้ใหญ่ครับเราไม่พูดเยอะในที่ประชุมอะไรเงี้ยครับพูดไปสองไพเบี้ยผมว่าวัฒนธรรมพวกนี้เป็นวัฒนธรรมที่วันในอดีตอาจจะเหมาะนะแต่ว่าวันนี้หากการแข่งขันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะละเพราะนั้นองค์กรควรเตรียมองค์กรให้มีวัฒนธรรมที่พร้อมจะทำงานกับคนที่มีความหลากหลายครับมีเชื้อชาติหลากหลายมีอายุหลากหลายครับมีความสามารถที่หลากหลายอันที่สองความการเตรียมความพร้อมเรื่องภาษาของเราก็เป็นเรื่องสำคัญผมว่าในอีก3ปี5ปีข้างหน้านี้นะหากเราไม่ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่าเราจะด้อยกว่าคนอื่นเขามากเลยเพราะว่าประเทศในแถบเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาไม่ได้ได้แต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วตอนนี้เขาถามว่าภาษาที่3คุณได้อะไรในขณะที่เรายังคิดว่าภาษาอังกฤษยังไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญและในอีกระยะหนึ่งข้างหน้าภาษาอังกฤษจะคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์ครับภาษาอังกฤษจะไม่ใช่ความสามารถพิเศษแล้วเวลาเราสัมภาษณ์คนปัจจุบันเนี้ยเราไม่ถามแล้วว่าน้องทำคอมพิวเตอร์ได้เปล่าเราทึกทักเอาแล้วว่าน้องต้องทำได้แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นต่อไปผมเชื่อว่าคนจะไม่ถามแล้วน้องพูดภาษาอังกฤษได้ไหมยังต้องถามว่าน้องพูดภาษาที่สามอะไรได้บ้างครับอันที่สามคนเก่งคนดีในองค์กรจะค่อยๆหลุดหายไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรต้องทำก็คือจากวันนี้จนถึงวันนั้นต้องไปหาให้ได้ว่าใครคือคนเก่งที่องค์กรอยากรักษาไว้เพราะถึงเวลาเขามาหยิบเขาหยิบคนเก่งๆทั้งนั้นหรือว่าเวลามันเปิดเสรีปุ๊บอะใครจะสละเรือก่อนล่ะก็คนเก่งๆทั้งนั้นถูกไหมครับเพราะนั้นการสรรหาการไปรับคนเก่งมาเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญครับอีก2เรื่องสุดท้ายที่ควรเตรียมตัวก็คือ1เราต้องเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงอย่าไปคิดว่าแบบเดิมดีแล้วครับทำไมต้องเปลี่ยนมันผิดอะไรเหรอมันก็ไม่ผิดอะไรอะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปมันก็ต้องเปลี่ยนองค์กรใดๆก็ตามที่ไม่เคยมีการหมุนเวียนงานเลยนะองค์กรนั้นน่ะเปลี่ยนแปลงยากครับเพราะนั้นอาจไม่ต้องเอาอะไรมากครับเริ่มต้นจากยอมหมุนเวียนงานที่เราทำก่อนคนบางคนทำงานมาระยะนึงก็รู้สึกว่าสะดวกที่จะทำงานแบบนี้ละเขาอยากจะโยกย้ายไปทำอย่างอื่นโยกย้ายไปทำที่อื่นไม่เอาละคนไทยมีปัญหาอย่างนึงคนไทยไม่ค่อยชอบโยกย้ายถิ่นฐานครับหากให้ไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศนี่มีแต่เด็กๆอยากไปพอมีครอบครัวมั่นคงแล้วไม่อยากไปแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญและสุดท้ายครับผมคิดว่าจากนี้ไปเลิกถามว่าความมั่นคงในการทำงานมีไหมครับความภักดีของพนักงานจะมีต่อองค์กรไหมไม่ต้องถามแล้วครับ
job security ความมั่นคง job loyalty ความพักดีไม่มีละครับต่อไปนี้เป็นเรื่องของความสามารถของตัวคุณเองครับมันมีภาษาอังกฤษบอกว่า employability แปลว่าคุณมีความสามารถเพียงพอที่องค์กรอยากได้คุณไหมถ้าคุณมีความสามารถที่เพียงพอที่องค์กรอยากได้คุณคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะตกงานในทางกลับกันหากพนักงานมีความสามารถนะครับผมเชื่อว่าถ้าองค์กรดูแลดีเขาก็จะมี loyalty กับองค์กรครับดังนั้น 4-5 ข้อนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องทำวันนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ทำวันนี้พรุ่งนี้ได้มันใช้เวลาในการทำค่ะมีทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรครออยู่ข้างหน้านะคะคุณผู้ชมที่ยังคิดว่าเรายังมีอุปสรรคหลายข้อที่อาจจะทำให้เราไม่สามารถที่จะทัดเทียมประเทศที่จากนี้ไปเนี่ยจะเป็นประเทศที่มองว่าเป็นคู่แข่งกันคงไม่ได้นะคะต้องเป็นคู่ค้าระหว่างกันเราก็เตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่วันนี้วันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากคุณอภิวุฒิพิมลแสงสุริยาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะและขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ